ชิญเที่ยวกันให้สนุกผ่อนคลายหายทุกข์ต้องมาที่นี่เพลิดเพลินกันได้เต็มที่สนุกสุขีที่จังหวัดสงขลาต้นทางอำเภอระโนดมีหน้ามีโนดได้เห็นตรึงตราเที่ยวชิมลิ้มรสโอชาของกินนานาตลาดน้ำคลองแดนเพิ่มเติมเสริมสร้างศรัทธาแวะไหว้บูชาศักดิ์สิทธิ์พินแควนผู้คนศรัทธาเนืองแน่นองค์หลวงพ่อเดิมวัดเอกกระแสสินสถิงพระเมืองพุทธสมนามวัดวาอารามมีชื่อยนยินวัดพระโค้งผู้ทวดผู้แผ่นดินเมืองน้องด้วยถิ่นประเพณีเลิศล้ำมากมายด้วยของดีๆนกน้ำก็มีให้ชมความงามผู้ขุดเรื่องชื่อเลือน้ำเป็นแหล่งบัวงามสองเมืองชื่อล้ำใจเดินทางไม่ต้องรีบร้อนสิงหานครก็อยู่ไม่ไกลขอพรเจดีย์สององค์ใหญ่องค์ขาวองค์ดำอยู่บนหัวเขาแดงสะพานตินทอดยาวข้ามฝั่งของฝากมากจังราคาไม่แพงของดีมีทั้งสดแห้งเป็นแหล่งผ้าทอเกาะยอนี่เองเดินทางลับไปเที่ยวกันต่อออกจากเกาะยอหิ้วของโคลงเพลงไปชมฝีมือละเลงศิลปินขวาดฟ้าผนังในย่านสงขลาเมืองเก่ามีหลายเรื่องราวข่าวคราวโด่งดังลิ้มรสข้าวสตูหรือยังไปชิมก๋วยเตี๋ยวนำเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านดร.เฉลิมชัยพิมลท่านพิบูลย์บุญยามณีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตหน้าท่านเดชกับทอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหกท่านสุภาพรท่านหนุ่มท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงขลาเขตแปดท่านพลตำรวจตรีสุรินทร์ ปาเล่ท่านสิทธิโชคโสภาอาจารย์สมาชิกสภาผู้แทนเขตเจ็ดจังหวัดสงขลาท่านสมยศไปด้วยท่านมาที่ผู้สมัครเขต3ปักยันต์ท่านคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกท่านท่านผู้ว่ารายการจังหวัดสงขลาแก่ผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านนะครับกับผมนายพิเชษมากส่วนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในนามของคณะกรรมการบริหารตลาดอบจ.สงขลาขอเรียนถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตลาดอบจ.สงขลานะครับซึ่งตลาดอบจ.สงขลาที่ได้จัดตั้งขึ้นนี้ก็เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของคณะผู้บริหารองค์การส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งได้กำหนดนโยบายของนโยบายของอบจ.สงขลานะครับแบ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับเป็นนโยบายที่ต้องทำทันทีคือต้องการส่งเสริมการสนับสนุนการจัดหาพื้นที่ค้าขายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นตลาดกลางสำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรใครท่องเที่ยวชิมช็อปมากมีของกินของฝากรับรองถูกใจสงกรานต์ตรุษจีนปีใหม่ไม่ต้องไปไกลเที่ยวหาดใหญ่แสนดีหน้าหม่อมไหว้หลวงพ่อทุ่งเมนคุ้มครองร่มเย็นให้เป็นสุขีนมัสการในงานประจำปีหน้าหม่อมยังมีของดีมากมายรัตภูมิเขาหน้าป่าดงสายน้ำพรึกพงยังมีหลากหลายน้ำตกบริพัตรเย็นสบายของฝากมากมายผลไม้รัตภูมิเชิญเที่ยวกันให้สนุกผ่อนคลายหายทุกข์ต้องมาที่นี่เพลิดเพลินกันได้เต็มที่สนุกสุขีที่จังหวัดสงขลาลิ้มลองรสชาติถูกใจต้องน้ำแข็งใสควรเนียงสีหน้าหวานเย็นสดชื่นอุราควรเนียงดังมาเรื่องโนรานางลุงสุดท้ายมาลองลำน้ำที่คลองบางกล่ำตามความหมายมุ่งแหล่งชุมชนไม่ได้เรื่องรุ่ง
แต่มีความงามเรื่องความพอเพียงบางกล่ำมีงานประจำปีแข่งเรือที่นี่เขามีชื่อเสียง16อำเภอที่ได้รายเรียงเป็นถ้อยสำเนียงของดีสงขลา